สุริยสูตรว่าด้วยสุริยเทพบุตร91เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุริยเทพบุตรถูกอสุรินทราหูเข้าจับตัวไว้ครั้งนั้นสุริยเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขันขอพระองค์จงเป็นสรณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภสุริยเทพบุตรได้ตรัสกับอสุรินทราหูด้วยพระคาถาว่าสุริยเทพบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสรณะราหูท่านจงปล่อยสุริยเทพบุตรเสียเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกสุริยเทพบุตรเป็นผู้ส่องแสงทำความสว่างในที่มืดมิดมีสันฐานเป็นวงกลมมีเดชสูงท่านอย่าอมสุริยเทพบุตรผู้เที่ยวไปในอากาศเลยราหูท่านจงปล่อยสุริยเทพบุตรผู้เป็นบุตรของเราเสียเถิดลำดับนั้นอสุรินทราหูปล่อยสุริยเทพบุตรแล้วก็เร่งรีบเข้าไปหาเท้าเวปจิตติจอมอสูรถึงที่อยู่เป็นผู้เศร้าสลดใจเกิดขนพองสยองกร้าวได้ยืนอยู่ณที่สมควรท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับอสุรินทราหูผู้ยืนอยู่ณที่สมควรด้วยคาถาว่าราหูทำไมท่านจึงรีบปล่อยสุริยเทพบุตรเสียเล่าทำไมท่านจึงเศร้าสลดใจมายืนกลัวอยู่เล่าอสุรินทราหูกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าหากข้าพเจ้าไม่พึงปล่อยสุริยเทพบุตรศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตกเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับความสุขเลยสุริยสูตรที่10จบ